ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสร้อนแรงเลยนะครับท่านผู้ชมกับดราม่ามาเลเซียไทยโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ดราม่าที่คนสองประเทศเขาทะเลาะกันนะครับแต่เป็นดราม่าเชิงเปรียบเทียบของชาวมาเลเซียเองที่มีต่อสถานการณ์และนโยบายของประเทศเขานะครับโดยเฉพาะในด้านของการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและความสำเร็จในเชิงตัวเลขสถิติด้านการท่องเที่ยวครับและจากการที่หลายๆท่านอาจจะทราบมาแล้วนะครับว่าทางการของมาเลเซียเนี่ยเขาได้ประกาศตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากกว่าประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากชาวโลกและผู้ติดตามข่าวสารรวมถึงชาวมาเลเซียเองด้วยนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มามาเลเซียมากกว่า20ล้านคนเนี่ยเกือบครึ่งนั้นเป็นคนสิงคโปร์ที่เข้าออกมาเลเซียเป็นกิจวัตรเฉยๆอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีดราม่าอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับแอดมินพาไปดูโพสต์ใน Facebook กลุ่มหนึ่งครับซึ่งเป็นการแปลโดย Facebook ที่ชื่อว่าคุณมาวินนะครับซึ่งจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับสังคมการเมืองเศรษฐกิจในระดับนานาชาติครับกลุ่ม Facebook นี้นะครับและแอดมินบอกเลยว่าโพสต์และคอมเมนต์ในกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นคุณภาพมากที่สุดกลุ่มหนึ่งใน Facebook เลยทีเดียวครับโดย Facebook ของคุณมาวินเนี่ยได้โพสต์แปลข่าวจากสำนักข่าวของมาเลเซียครับมีความน่าสนใจมากๆโดยคุณมาวินนะครับได้แปลข่าวนะครับจากเว็บไซต์หนึ่งของมาเลเซียครับโดยมีเนื้อความประมาณนะครับว่าทำไมหาดใหญ่ถึงเป็นเมืองที่คนมาเลเซียชื่นชอบมากๆนะครับโดยรายละเอียดก็บอกว่าที่ด่านบูกิตคายูฮิตัมในรัฐเคดามีผู้คนมาเข้าแถวเตรียมเข้าประเทศไทยตั้งแต่เช้ามืดแถวยาวเหยียดเป็นหลักพันคนครับโดยชาวมาเลเซียท่านหนึ่งวัย58 ปีครับที่มางานแต่งงานในรัฐปาลิสแต่ยังเหลือวันหยุดอีก1วันเนี่ยตัดสินใจเข้ามาเที่ยวที่หาดใหญ่โดยเขาบอกว่าที่หาดใหญ่นั้นนะครับมีสิ่งของอาหารทุกอย่างราคาถูกและเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสนุกครับโดยหลายคนก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณสามารถเที่ยวหาดใหญ่โดยใช้เงิน150 ริงกิตและนอนในโรงแรม5 ดาวได้สบายคุณจะไปหาราคาแบบนี้ได้ที่ไหนในมาเลเซียถึงแม้ค่าเงินริงกิตจะอ่อนลงและเงินบาทแข็งค่าขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนมาเลมาเที่ยวไทยน้อยลงเลยเพราะที่นั่นมีแต่ความสนุกและอาหารอร่อยราคาถูกทำให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นพวกเขาก็ยอมที่จะจ่ายอีกคนนึงครับชื่อคุณฟาริดาอับดุลละนะครับก็ได้บอกว่าซึ่งท่านนี้นะครับเป็นคนขายประกันท่องเที่ยวได้ออกมาบ่นถึงช่วงเวลาหยุดในปีใหม่ครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยผมยังไม่ได้หยุดสักวันมีแต่ลูกค้ามาซื้อประกันทะลักเข้าด่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านหมดซึ่งจากการแปลข่าวนี้นะครับของคุณมาวินเนี่ยก็มีสมาชิกในกลุ่มมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันครับหลายท่านก็คอมเมนต์ให้ทัศนะไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับอย่างเช่นมีท่านนึงก็คอมเมนต์บอกไว้ครับว่าข้อ1มาเลเซียเนี่ยเป็นเมืองมุสลิมเหล้าเบียร์ก็แพงแล้วก็มีน้อยแล้วก็ที่มีอยู่ก็สู้ไทยไม่ได้ในราคาระดับเดียวกันอย่างที่2 อาหารมาเลไม่อร่อยคือถ้าเป็นอาหารจีนแท้ๆกับอินเดียแท้ๆก็ถือว่าอร่อยกว่าที่ไทยนะเพราะคนดั้งเดิมเขาอนุรักษ์รสชาติได้ดีกว่าแต่อาหารไทยรสชาติดีกว่าอาหารไทยในมาเลเซียแน่ๆและไทยเราก็มีทางเลือกอาหารบุฟเฟ่ต์มากมายราคาถูกมากเช่นหมูกระทะชาบูหม่าล่าย่างเนยข้อ 3ห้างไทยของน่าซื้อกว่าโดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสของแช่แข็งโดยเฉพาะสุราส่วนของมาเลเซียเนี่ยขนมอร่อยมีแค่ขนมซองๆกับช็อกโกแลตไม่มีขนมพื้นบ้านเหมือนกับที่ไทยนะครับข้อ 4ที่เมืองไทยเนี่ยสนุกกว่าทั้งในเรื่องของการท่องราตรีและความบันเทิงอื่นๆและข้อ 5ที่พักไทยก็ถูกกว่าดีกว่าในระดับเดียวกันและไม่เหม็นบุหรี่แถมสะอาดกว่ามากครับแต่ก็มีทัศนะของคนไทยบางคนนะครับที่อาจจะเป็นในทางตรงกันข้ามครับก็มีท่านหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่านักท่องเที่ยวมาเลเข้ามามากก็ดีค่ะแต่การจัดการหลายเรื่องหาดใหญ่ก็ยังแย่รถมาเลเซียวิ่งในตัวเมืองเยอะคนที่ไม่ได้มีรายได้จากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็รู้สึกเบื่อค่ะพอรถติดมากไม่เคยเห็นการจัดการหรือความเคลื่อนไหวผ่านสื่อจากภาครัฐเลยก็มีอีกท่านหนึ่งครับเป็นคนจากโกลกก็มาคอมเมนต์บอกว่าคนโกลกก็เบื่อรถมาเลเหมือนกันนะครับจริงๆคอมเมนต์ของคนไทยเหล่านี้อาจจะเป็นในเชิงที่ทำให้เราได้เห็นมุมนะครับท่านผู้ชมว่าการที่คนมาเที่ยวเยอะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นแต่ในอีกมุมนึงก็ทำให้เราได้เห็นว่าคนมาเลเซียนั้นเขาข้ามฝั่งมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะมากจริงๆครับนอกจากนี้ครับนอกจากโพสต์ที่แล้วของคุณมาวินเนี่ยก็ยังมีอีกโพสต์นึงที่คุณมาวินนั้นเขาแปลนะครับจากภาษามาเลมาเป็นภาษาไทยนะครับโดยเขาก็บอกมีอีก
กระทู้หนึ่งบอกว่าทำไมภาครัฐกับภาคประชาชนของมาเลเซียเนี่ยถึงตื่นตัวกับหาดใหญ่ครับโดยคุณมาวินครับก็มาแปลบอกว่าผมจะอ่านข่าวมาเลเซียซึ่งครึ่งหนึ่งของข่าวการท่องเที่ยวเนี่ยพาดหัวข่าวจะมีแต่คำว่าเที่ยววันหยุดยาวที่หาดใหญ่ครับจริงๆแล้วหาดใหญ่เนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวมาเลมาหลายสิบปีแล้วแต่หลังจากโควิดมานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนทำให้สิ้นปีก่อนจะถึงปีใหม่ที่ผ่านมามีกระแสข่าวจากทั้งนักเศรษฐศาสตร์รวมถึงภาครัฐบาลมาเลเซียโดยเขาก็พูดประมาณว่าการไปเที่ยวหาดใหญ่ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศจะทำให้ค่าเงินริงกิตอ่อนเที่ยวปาริสของมาเลเซียนั้นมีราคาถูกกว่าไปเที่ยวหาดใหญ่ครับแล้วก็มีเรื่องของการที่กงสุลมาเลเซียประจำสงขลาจัดงานท่องเที่ยวมาเลเซีย2024ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ให้กับคนมาเลและคนไทยมาเที่ยวมาเลเซียว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะครับแต่เขาก็วงเล็บไว้ครับว่าตลกตรงที่ทั้งงานทั้งการพูดเป็นพิธีทั้งการพูดพิธีเปิดและภาษาเนี่ยมีแต่ภาษามาลายูนะครับเหมือนกับจะชวนคนมาเลเซียที่มาเดินทางกลับไปเที่ยวประเทศตัวเองอย่างเดียวนะครับนอกจากภาครัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนประเทศตัวเองกลับมาเที่ยวประเทศตัวเองเพื่อที่จะมีระบบหมุนเวียนเงินในประเทศตัวเองแล้วก็จะมีกลุ่มคนรักชาติครับที่ออกมาด่ากราดคนไปเที่ยวหาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีกลุ่ม T20 นะครับซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งตามฐานะ T20 ก็คือท็อป20คือกลุ่มพวกเศรษฐีเจ้าสัวนะครับก็จะไปเที่ยวลอนดอนกับดูไบนะครับส่วนกลุ่มชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างนะครับก็จะไปเที่ยวหาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีคนมาเลเซียที่เขารักชาติมากๆมาคอมเมนต์บอกว่าพวกนี้เนี่ยทำเงินออกนอกประเทศนะครับมาบอกว่าพวกไม่รักชาตินะครับพวกคุณคือต้นเหตุที่ทำให้เงินริงกิตตกนะครับบางส่วนก็บอกว่าทำไมไม่สนับสนุนเศรษฐกิจของเกาะลังกาวีก็บางคนก็ด่าคล้ายๆคนไทยว่าพวกชังชาติประมาณนี้นะครับและถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะออกประกาศตัวเลขนักท่องเที่ยวว่าปี2023เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมามาเลเซีย 24.6 ล้านคนแซงหน้าไทยและตัวเลขนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ก็ปาไปแล้วตั้ง10กว่าล้านคนนะครับคนมาเลเซียก็ยังสงสัยเองนะครับว่าตัวเลขว่าคนสิงคโปร์ที่มันมา JB เพื่อเติมน้ำมันราคาอุดหนุนและกลับประเทศตัวเองเนี่ยมันต้องนับเป็นนักท่องเที่ยวด้วยหรือนะครับทำไมตัวเลขที่ภาครัฐของมาเลเซียออกมาบอกกับความเป็นจริงเนี่ยมันถึงส่วนทางกันสิ่งที่รัฐบาลมาเลเซียควรจะทำไม่ใช่ไปนับตัวเลขคนสิงคโปร์มาเติมน้ำมันว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่ควรที่จะต้องพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวแบบจริงจังทั้งในเรื่องของกฎหมายการทำให้ค่าครองชีพถูกลงทำให้ราคาอาหารถูกและภาคประชาชนก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการยกระดับบริการให้ดีกว่านี้ฝั่งเราไปเที่ยวหาดใหญ่พวกเขาบริการเราอย่างกับราชาเรามาเที่ยวที่ตัวเองทำเหมือนกับเราขอข้าวเขากินนะครับนักเศรษฐศาสตร์มาเลเซียมีการคาดการณ์ด้วยครับว่าเม็ดเงินที่ไหลไปนอกประเทศเพื่อไปเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะมีมากกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับทางคุณมาวินก็ได้แปลบทความที่น่าสนใจมากๆจากทางฝั่งมาเลเซียอีกนะครับซึ่งอีกบทความนึงเนี่ยจะเป็นข่าวที่อธิบดีกรมท่องเที่ยวของปาริสเนี่ยเขาพยายามที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองปาริสว่าดีกว่าและถูกกว่าหาดใหญ่นะครับซึ่งในบทความนี้เขาก็เป็นบทความที่บอกว่าอธิบดีกรมการท่องเที่ยวปาริสกล่าวว่าเที่ยวปาริสเนี่ยถูกกว่าไปเที่ยวที่หาดใหญ่และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียด้วยโดยในเนื้อหาเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณคิดว่าการท่องเที่ยวสายประหยัดต้องไปที่หาดใหญ่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการเที่ยวปาริสนั้นถูกกว่าด้วยเงิน500ริงกิตก็สามารถเที่ยวได้ทั้งวันรวมค่าที่พักอาหารค่าเดินทางแล้วด้วยเช่นโรงแรมโฮมสเตย์หลายที่ก็ราคาต่ำกว่า200ริงกิตและค่าเดินทางกับอาหารก็ถูกกว่าที่อื่นๆขณะเดียวกันทางรัฐบาลปาริสก็กำลังทำแคมเปญปีแห่งการท่องเที่ยวปาริส2024และโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบสายช็อปการท่องเที่ยวสายธรรมชาติการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางสำนักข่าวอุตสานมาเลเซียนะครับก็ได้ทำการสำรวจนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางไปดินแดนช้างขาวที่อำเภอหาดใหญ่สิ่งที่หลายคนเลือกที่จะมาที่นี่ก็เพราะค่าใช้จ่ายถูกกับอาหารอร่อยหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าคุณสามารถมาเที่ยวหาดใหญ่ได้ด้วยเงินที่ต่ำกว่า 1,000 ริงกิตแต่จะไม่สามารถเที่ยวในประเทศตัวเองได้ด้วยราคานี้ครับทางอธิบดีการท่องเที่ยวของปาริสก็ได้กล่าวอีกครับว่าปาริสนั้นเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้นเพราะเรื่องของธรรมชาติและผู้คนโดยอธิบดีการท่องเที่ยวปาริสตั้งเป้าไว้ว่าในปี2024ปาริสจะมีนักท่องเที่ยว 3.5 ล้านคนครับท่านผู้ชมครับซึ่งจากบทความข่าวดังกล่าวนี้ก็มีคนไทยมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนในกลุ่ม Facebook ที่แอดมินได้กล่าวไปนะครับก็หลายคนมีความน่าสนใจอย่างบางคนก็มาคอมเมนต์ปาริสเนี่ยมีเหล้าขายไหมล่ะเวลาสูบบุหรี่มีตำรวจศาสนามาตะโกนบอกไหมว่านี่เป็นฮารอม
ปริศผู้หญิงสามารถใส่เสื้อแขนกุดกับกางเกงขาสั้นได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้เนี่ยต่อให้ฟรีก็ไม่ต้องหวังนะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยในเมืองไทยสังคมมีความเปิดกว้างและเสรีกว่าซึ่งสังคมที่มีความเปิดกว้างมันก็ย่อมสนุกสนานกว่าและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ไปได้มากกว่านะครับบางคนก็บอกว่าโอเคแหละโฮมสเตย์ที่ปริศอาจจะต่ำกว่า200ริงกิตแต่ก็ต้องบอกว่าโรงแรม3ดาวในหาดใหญ่ก็ราคาต่ำกว่า200ริงกิตเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าน่าสนใจดีแหละแต่น่าไปเที่ยวดีแหละแต่ก็กลัวว่าจะไปทำผิดกฎหมายอิสลามบ้านเมืองเขาเที่ยวไประแวงไปอะไรประมาณนี้นะครับอีกคนครับก็บอกว่ามาเลเซียเนี่ยส่วนมากจะกินอาหารค่อนข้างจืดครับผิดกับหาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะรสชาติจัดจ้านนะครับคนมาเลที่มาเที่ยวเนี่ยก็เพราะว่าต้องการประสบการณ์มากกว่านะครับบางท่านก็มาคอมเมนต์บอกนะครับว่าอาหารไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในมาเลไปแล้วนะครับเพราะว่าว่ากันว่าร้านต้มยำเนี่ยมีทุกย่านหรือเกือบทุกโซนในกัวลาลัมเปอร์เลยตอนนี้นะครับบางคนก็มาคอมเมนต์ติดตลกนะครับว่าคนมาเลเซียเนี่ยไม่ได้มาตามหาธรรมชาติในหาดใหญ่ครับแต่เขามาเพื่อจุดๆๆๆนะครับบางคนก็มาคอมเมนต์สั้นๆครับว่าที่เขามาไทยกันเยอะเนี่ยเพราะสามารถหลุดจากกรอบศาสนาได้ครับใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงได้ในทันทีที่ข้ามมาฝั่งไทยเลยนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆเนี่ยการเปรียบเทียบในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียมีเป็นระยะอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงก่อนทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียมีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะกว่าไทยมาระยะหนึ่งเลยแต่หลังจากปี2013-2014เป็นต้นมามันมีความชัดเจนมากครับว่าตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทุกปีจนล่าสุดก่อนช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวท็อปของโลกนะครับเรามีนักท่องเที่ยวติดท็อป10ของโลกมาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวติดท็อป5ของโลกนะครับในช่วงหลังซึ่งหลังจากโควิดฟื้นเราก็ต้องมาดูตัวเลขกันอีกทีว่าเป็นยังไงแต่จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ติดตามกันโดยตลอดก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากที่สุดของโลกแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับจากการที่บอกว่ามีการถกเถียงเรื่องไทยกับมาเลเซียเรื่องของการท่องเที่ยวมาตลอดเนี่ยก็มีเว็บไซต์ต่างๆที่เขาพูดถึงนะครับแอดมินอาจจะเคยนำมาแปลให้ฟังกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดคล้ายๆกันว่าคนต่างชาติเลือกมาไทยมากกว่าในเรื่องของความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความเปิดกว้างทางหลากหลายทั้งศาสนาทางภาษาเชื้อชาติมากกว่านะครับทำให้มีความฟรีในการท่องเที่ยวมากกว่านะครับต่างชาติบางคนฝรั่งบางคนก็บอกว่า Thailand is a fairly liberal Buddhist country นะครับขณะที่ Malaysia is a fairly conservative Muslim country นะครับก็คือทั้งสองที่อาจจะเป็นศาสนาต่างกันแต่ก็มีความเปิดกว้างพอๆกันนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแต่บางส่วนก็บอกว่าไทยมีความเปิดกว้างทางสังคมมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยปีล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าสัญชาติที่มาเที่ยวเรามากที่สุดก็คือคนมาเลเซียนั่นเองครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่เกิดดราม่าในโซเชียลของมาเลเซียส่วนหนึ่งนะครับที่เขาพูดว่าทำไมคนมาเลถึงเดินทางมาเที่ยวไทยเยอะถึงข้ามฝั่งมาหาดใหญ่กันเยอะนะครับและแน่นอนว่าตัวเลขก็สะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามประเด็นที่แอดมินนำมาฝากกันในคอนเทนต์นี้นะท่านผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่นำมาให้เราได้เห็นนะครับว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเติบโตแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ตลาดนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกหรือว่ายุโรปอเมริกาเท่านั้นแต่ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆของเราก็นิยมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราเติบโตด้วยแล้วเราก็จะมองข้ามกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มาจากเพื่อนบ้านของเรานี้ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมนะครับใครที่เข้ามาชมและชื่นชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะครับส่วนในเรื่องของไทยมาเลเซียก็อยากให้เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อการเข้ามาเที่ยวเราแล้วมีโอกาสก็ไปเที่ยวเก็บประสบการณ์จากมาเลเซียกันบ้างดีไม่ดีก็มาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากติดตามคอนเทนต์หน้านะครับที่แอดมินจะทำมาฝากกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและสวัสดีครับ